ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะห้องรกมากเลยค่ะญาติธรรมเพราะว่าไม่ได้อยู่เลยนะพอดีว่ารีบมาจัดรายการวิทยุนะคะก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดเลยเพิ่งกลับมาจากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะเมื่อวานวันซืนนะเมื่อวานก็ทำธุระที่บ้านนะคะเรื่องของการย้ายร้านต่างๆเรื่องของครอบครัวนะก็ทั้งวันเลยเมื่อวานนะคะแต่ไม่ได้มีเวลาหยุดเลยแล้วก็เมื่อคืนก็ยังเก็บของล้างของที่ไปออกหน่วยเอาไว้แล้วก็มานั่งเก็บเข้าที่นะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวประเมินเวลาแล้วค่ะพอดีกุญแจรถตู้ไม่อยู่ก็เลยคอยกุญแจรถตู้ด้วยแล้วประเมินเวลาแล้วว่าเวลาที่จะเดินทางใน6ชั่วโมงประมาณ400กว่ากิโลก็ไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นอะไรนะคะลำพูนต่อค่ะเรื่องของธรรมะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอเจี๊ยบนะคะเรียกว่าตอนนี้เป็นกำลังหลักสำคัญของจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสุนชัยนะคะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งมีประโยชน์มากในการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรือประโยชน์มันไม่เพียงพอมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะว่าใช้ เงินมหาศาลนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยแต่ละครั้งได้เกือบหมื่นนะคะในการเดินทางไปเพราะว่ารถต้องขึ้นเขาใช้น้ำมันเยอะมากนะใช้กำลังรถเยอะนะคะแต่ละคันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 แน่นอนในการเดินทางไปทั้งกลับไม่ต่ำกว่านั้นคือเกินเกือบหมื่นนึงแล้วนะคะเฉพาะค่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องคุ้มค่าคุ้มค่าทางหัวใจด้วยสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่มันที่เราเดินทางไปเนี่ยมันจุดหมายมันคือช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยคนแต่จุดหมายสำคัญจริงๆเลยเนี่ยของบุญเนี่ยช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยในพุทธศาสนาคือวิธีการก็เรียกบุญกิริยาวัตถุเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดบุญแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัตถุที่ทำให้เกิดบุญแล้วมันไม่ได้บุญมันก็ไม่ได้เป็นบุญอย่างเช่นคนที่เดินทางไปจิตอาสาแบบเนี้ยก็ทำบุญกิริยาวัตถุแต่จิตของเราเนี่ยกลับไม่ได้บุญจิตของเราเป็นอกุศลจิตของเรามองโลกในแง่ร้ายจิตของเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุละวัตถุประสงค์ในการไปก็เปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอโทษนะคะลืมแจ้งไปว่าวันนี้ใส่เสื้อเขียวเพราะว่าเตรียมตัวจะเดินทางไปปกติเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าธรรมวลีเนี่ยยังไม่ได้บวชนะคะจะถือศีล8แบบเต็มที่เนี่ยก็คือตอนที่อยู่วัดกับตอนสอนกรรมฐานปกติก็จะถือศีล6ก็คือศีลสิกขานาคือ6ข้อเพิ่มข้อที่ไม่ทานข้าวเย็นไปด้วยนะใครจะก็พยายามทำให้ดีที่สุดของตัวเองนะคะทีนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านแล้วจะชอบไม่ชอบมันเป็นชีวิตของใครของมันอ่ะเราก็ยังไม่เคยที่จะไม่ไปชอบชีวิตใครอ่ะทีนี้ใครไม่ชอบชีวิตเราก็ไม่ว่ากันนะคะคือไม่ใช่นักบวชนะไม่ใช่นักบวชเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ถือศีลในบางเวลาออกไปข้างนอกนี่ก็จะพยายามไม่อยากใส่ชุดขาวเพราะว่าการใส่ชุดขาวบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์อะไรไปเดินเซเว่นขับรถอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการคอลหามากกว่าที่จะถูกคำชมคือน่าจะมีสติในการใช้ชีวิตอะค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เหมาะอะไรแต่ชุดนี้ก็เป็นคนดีได้ชุดไหนก็เป็นคนดีได้กลับมาที่บุญกิริยาวัตถุ10ก่อนว่าบุญกิริยาวัตถุคืออาการการกระทําให้มันเกิดจิตใจที่ดีงามในเวลาเดียวกันเนี่ยคำว่าบุญกิริยาวัตถุเนี่ยนอกจากจิตใจของเราเนี่ยจะดีงามแล้วเนี่ยมันจะต้องกำจัดกิเลสได้ด้วยในการทำบุญแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ยากไร้เนี่ยหรือคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยจะได้รับความสุขจากเราเท่านั้นแต่ใจของเราเนี่ยก็ต้องดีคำว่าดีที่นี้เนี่ยกุศลมันต้องเพิ่มขึ้นอกุศลต้องลดลงถึงจะเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุถ้าเกิดว่าเห็นรูปแบบแพทเทิร์นใครทำบุญแบบไหนก็ทำแบบภาพเหมือนกับเขาอะฉันทำกับข้าวเธอทำกับข้าวฉันก็ทำกับข้าวเธอใส่บาตรฉันก็ใส่บาตรเธอถือศีลฉันก็ถือศีลแต่ไอ้รูปแบบที่มันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถือศีลหรือไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นรูปแบบภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ว่ามันเป็นรูปแบบแต่ว่าบุญที่มันเกิดขึ้นที่หัวใจเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบุญที่เกิดขึ้นที่หัวใจเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะคะบุญที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวใจเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องของกรรมคนที่เข้าใจเรื่องของกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วเนี่ยก็จะทำบุญได้ดีกว่าคนอื่นหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสามารถทำบุญได้ดีกว่าคนอื่นคำว่าคนที่มีปัญญาก็คือคนที่ทันกิเลสในใจของตัวเองรู้ว่าใจของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาใกล้ๆบางคนก็อย่างตัวเองเนี่ยต้องยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างว่าถ้าตัวเองมีความรู้สึกยังไงเนี่ยก็จะเลือกที่จะแสดงอารมณ์เลือกที่จะแสดงอารมณ์ถ้าเกิดอารมณ์เราดีเราเป็นกุศลเราก็เลือกเอากุศลออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีหรือเราไม่ชอบหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะไม่เลือกที่จะแสดงอาการอะไรออกมาเพราะว่ามันสามารถที่จะวิบากกรรมเนี่ยโดยความเป็นวิบากที่มันจะกลับมาหาเราเนี่ยมันจะกลับมาหาเราในรูปแบบของคำพูดแล้วก็การกระทำส่วนจิตใจเนี่ยมันเป็นรากของการพูดการกระทำมันจะกลับมาเป็นวิบากเนี่ยยากมากนอกจากว่าจิตใจของเรามันไม่ดีจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าจิตใจของเรามันไม่ดีแล้วเราไม่ทำอะไรใครเราก็จะไม่ถูกคนอื่นทำอันนี้เป็นรายละเอียดของเรื่องกรรมซึ่งมันจะต้องได้ปฏิบัติธรรมค่ะพอเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นเราจะเข้าใจเรื่องของการทำงานของจิตมากขึ้นว่าจิตที่มันมีกำลังแบบไหนเนี่ยมันก็จะส่งพฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาแบบนั้นบุญกิริยาวัตถุ10นะคะพูดไปคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะจบละนะขอโทษทีค่ะอุปกิเลส16ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชีวิตเราเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชีวิตเราเลยอุปกิเลส16เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสตัวเนี้ยกันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีกิเลสตัวนี้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญมันก็คือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตถ้าเกิดว่าเราทำบุญกิริยาวัตถุ10อยู่ตลอดเวลา ไอ้เจ้ากิเลสพวกเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำงานไม่สร้างกรรมใหม่ทำให้เราเนี่ยต้องเดือดร้อนเราพูดไปเรื่องของก่อนที่เราจะจบเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่3ข้อน่าจะเอาให้จบเพราะเดี๋ยวพอเดินทางไปที่จังหวัดเลยแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นบรรยากาศของพระธุดงค์นะเป็นบรรยากาศของพระธุดงค์อติเมื่อวานพูดถึงเรื่องมานะวันนี้อติมานะอติมานะเนี่ยคือดูหมิ่นคนอื่นดูถูกคนอื่นมันเกิดขึ้นจากเราเห็นว่าเราดีเราเห็นว่าเราเป็นคนดี
หลายคนที่เป็นคนดีแล้วดูถูกคนอื่นก็คือคนที่มีอติมานะคือเราคิดว่าเราเป็นคนดีอะแล้วเราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็พูดดูถูกคนอื่นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะคะคือปากเนี่ยมันอยู่ใกล้ใจมากเลยถ้าเกิดว่าเราขาดสติเนี่ยเราพูดอะไรออกไปเนี่ยปากก็คือการเคลื่อนไหวที่มันส่งคำพูดแสดงอะไรออกไปเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยมีความระมัดระวังมากจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยข้อเสียของคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรียนพระพุทธศาสนามาอย่างตัวเองเรียนอภิธรรมมาเนี่ยคุณหมอเล็กนะได้คุยกันคุณหมอเล็กก็เลยถามรู้ว่าเราจัดรายการวิทยุด้วยคุณหมอเล็กก็ถามว่าอาจารย์เอาอะไรไปพูดทุกวันจัดรายการวิทยุต้องทำการบ้านไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนทำเดี๋ยวนี้ถามว่าทำไหมเดี๋ยวนี้ก็ทำแต่ทำคนละแบบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำการบ้านคืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเตรียมเรื่องไว้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้การบ้านของเราก็คือเราจะต้องมีสติในทุกๆวันแล้วเราก็จะสังเกตทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราก็จะนำปัญหาหรือสิ่งที่ดีๆมาฝากท่านญาติธรรมทำการบ้านทุกวันจากชีวิตจริงก็เลยยกตัวอย่างให้คุณหมอเล็กฟังว่าเหมือนกับ Google ที่แปลภาษาทุกวันนี้ตัวเองใช้ชีวิตเหมือนกับ Google ที่แปลภาษาคือพยายามมีสติแล้วก็อ่านทุกคนที่อยู่รอบตัวแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่อคติในการอ่านไม่ใช่ว่าคนนี้เกลียดฉันคนนี้ไม่ชอบฉันคนนี้นินทาฉันแล้วฉันก็จะมองเขาในแง่ร้ายอะไรเงี้ยก็พยายามฝึกตัวเองที่จะอ่านคนแบบตรงไปตรงมาใช้ Google เหมือน Google ที่แปลภาษาแปลให้มันตรงๆไอ้การแปลคนที่อยู่รอบตัวเราแบบตรงๆมันคือการฝึกจิตในระดับหนึ่งของเราแล้วก็ทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ฝึกมาได้ตลอดเวลาพอเรามีสติพอที่จะเรียนรู้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราถามว่าถ้าเราจะมองโลกในแง่ร้ายแล้วเราจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมได้ทุกคนค่ะโดยเฉพาะเราที่เรียนทฤษฎีมาเรื่องของกิเลสโดยตรงกับกุศลโดยตรงเนี่ยมันเห็นกิเลสคนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงกิเลสเราด้วยเหมือนกับแพทย์ที่ชำนาญเหมือนกับทหารที่ชำนาญในการลบทหารที่ชำนาญในการลบเนี่ยก็จะสามารถมองเกมออกว่าจะต้องทำยังไงต่อทหารที่ลบใหม่ๆจะสู้ทหารที่มีความชำนาญในการลบไม่ได้นะคะฉันใดเหมือนกับแพทย์ที่อย่างคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยค่ะเป็นหมอฟันอ้าปากมาเนี่ยคุณหมอเจี๊ยบรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฟันแต่ละซี่คนที่เรียนพุทธศาสนามาก็เช่นเดียวกันคุณพูดออกมาเมื่อคุณจะพูดอะไรมาเนี่ยคนที่เรียนพุทธศาสนาเราก็สามารถแปลได้เหมือนที่ Google แปลภาษาเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคิดอะไรอยู่อะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือดันคำพูดนั้นออกมาความอิจฉาดันคำพูดนั้นออกมาความรักดันคำพูดนั้นออกมาความหลงเนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวอุปกิเลส16เนี่ยล่ะมันเป็นตัวส่งผลดันคำพูดทุกอย่างออกมาถ้าคุณมีอติมานะเนี่ยมันก็จะดันคำพูดออกมาคุณก็จะดูถูกคนอื่นมากคุณก็จะยกตัวเองขึ้นมาแล้วคุณก็จะดูถูกคนอื่นอันนี้กิเลสมันดันคุณพูดออกมาละคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกดันออกมาด้วยจิตพอมันกลายเป็นคำพูดปุ๊บมันคือวจีกรรมแต่พอมันเป็นการกระทำปุ๊บก็กลายเป็นกายกรรมมันคือสร้างกรรมแต่ที่เกิดจิตของเรามันดีเนี่ยมันเป็นกุศลเนี่ยพอพูดออกมาเนี่ยมันจะพูดดีพูดดีกับเสแสร้งพูดไม่เหมือนกันนะคะถึงเราจะพูดคำพูดออกมาดีแค่ไหนเราปั้นคำพูดให้มันสวยงามขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าจิตใจของคุณไม่ดีคำพูดคุณก็คือไม่ดี
คำว่าคำพูดที่ดีในพุทธศาสนาคือพูดด้วยหัวใจที่คุณเป็นกุศลไม่ใช่พูดดีอาจจะหลอกคุณทั้งโลกได้แต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะหลอกกรรมได้บางทีมันหลอกตัวเองด้วยซ้ำตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดไม่ดีหลงไว้ว่าพูดดีอันนี้นะคะมันอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่ามันอยู่ในกลุ่มของอุปกิเลสมันคือประมาทะความประมาทความประมาทเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองถึงเราจะพูดดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่จิตใจของเราเนี่ยมันซ่อนกิเลสเอาไว้ซ่อนความอิจฉาซ่อนอติมานะซ่อนอะไรหลายๆอย่างไว้ในใจเนี่ยมันแสดงออกมาหมดอะค่ะมันไม่ได้เพียงแค่แสดงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันกำลังสร้างกรรมใหม่ให้กับเราทุกวันเนี้ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองที่มันไม่ดีเนี่ยมีคนถามอย่างเช่นการถูกนินทาการถูกให้ร้ายต่างๆมีคนถามเหมือนกันนะคะคุยกันโดยส่วนตัวมีคนถามสวัสดีค่ะคุณต้องมีคนถามว่าอาจารย์รู้สึกยังไงกับคนที่เขาว่าอาจารย์แล้วก็ทำร้ายอาจารย์อาจารย์โกรธเขาไหมไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนถามคำถามนี้ตัวเองเลยบอกว่าไม่ได้มีผลกับหัวใจของเราเลยไม่มีจริงๆเพียงแค่ตามแก้เฉยถามว่าไม่สนใจเลยโดยที่ไม่มองเขาเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ตามดูอยู่ใครที่มีปัญหากับเราไม่มากเหมือนก็เราอยู่ใกล้ระเบิดอยู่ใกล้ไฟอยู่ใกล้งูพิษมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่สนใจงูพิษไงแต่เราก็ต้องระวังว่าเราจะหลบงูพิษมันยังไงการอยู่ใกล้กับคนพาลเนี่ยให้ทำตัวมันอยู่ใกล้กับงูพิษไม่ต้องไปตีงูค่ะจะสร้างกรรมแต่ว่าเราจะอยู่กับงูพิษยังไงให้เราปลอดภัยเท่านั้นพอเรามีกรรมจึงต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นงูพิษแล้วเราก็อาจจะมีกรรมที่เราจะต้องโดนงูพิษฉกหรือกัดแต่ถ้าเรามีบุญพอในปัจจุบันเราก็จะสามารถรอดพ้นจากงูพิษไปได้นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างการเจอกรรมไม่ดีมันต้องมีสติอะค่ะไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่สนใจก็คือไม่สนใจเลยอย่างมีคนมาถามบอกว่าอาจารย์โกรธหรือเปล่าเมื่อเราเร็วเนี่ยค่ะมีคนมาถามว่าอาจารย์โกรธคนที่เขาทำร้ายอาจารย์หรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยแม้แต่นิดเดียวการโกรธมันเป็นการผูกภพชาติหากเราโกรธเขาแล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องมาเจอเขาอีกแล้วบางทีเราไม่รู้ซ้ำด้วยซ้ำว่าเราโกรธหรือเราไม่โกรธการที่เราเนี่ยมองคนในแง่ร้ายใส่ร้ายเขาเนี่ยหรือพูดเขาในทางที่ไม่ดีเนี่ยนั่นคือคุณไม่ชอบเขาแล้วนะแต่คุณไม่รู้ตัวถึงเขาจะมีความไม่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องได้อดปากอะค่ะไม่ได้ดีทำเรียกว่าอดปากเมื่อก่อนเนี่ยพอเจออะไรที่ไม่ดีเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับทุกวันเนี่ยเหมือนกับทำตัวเหมือนกับเครื่องแปลภาษาGoogle ที่แปลภาษาที่ส่องแปลภาษาทำตัวแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวจะทำอะไรกับใครจะเห็นอะไรอะไรเงี้ยก็จะตั้งสติดูด้วยความเป็นกลางจริงๆสวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะจะดูด้วยความเป็นกลางจริงๆว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรอยู่ก่อนเขาต้องการอะไรแล้วก็มองเห็นถึงความพยายามของเขาความพยายามในการที่จะดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสของเขาแต่ละคนนะแต่ละคนก็ดิ้นรนด้วยอำนาจของจิตใจจะเป็นกิเลสหรือจะเป็นบุญก็คือความดิ้นรนเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของใจถ้าคนที่มีจิตใจที่ดีการเคลื่อนไหวต่างๆมันก็จะเคลื่อนไหวไปด้วยความเป็นพลังของบุญแต่ถ้าเกิดคนที่จิตใจไม่ดีมันจะเคลื่อนไหวมันจะดิ้นรนไปด้วยอำนาจของวิบากกรรมที่มันไม่ดีมันจะเคลื่อนไหวแตกต่างกันแล้วผลที่ได้รับก็ไม่เหมือนกันคนที่เคลื่อนไหวไปด้วยบุญเนี่ยพลังมันจะเป็นพลังบวก
มันทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดความสุขเกิดความเจริญในอนาคตแต่คนที่มีพลังลบเนี่ยพอเคลื่อนไหวมากๆมันยิ่งลบมันยิ่งหาความสุขไม่ได้แต่กลไกการทำงานหัวใจแบบนี้เนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องเริ่มสอนตั้งแต่วิธีการที่เราเนี่ยจะได้พบกับความสุขเอาตั้งแต่พบกับบัณฑิตเลยพบกับกัลยาณมิตรเลยต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะคนเราเกิดมาอยู่ดีมันฉลาดเลยไม่ได้บางคนเกิดมาแล้วฉลาดเลยไม่ฟังใครคิดว่าความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็เลยจบเลยไปต่อไม่ได้คนเราเกิดมามันไม่มีใครฉลาดเลยค่ะสัญญาติธรรมมันต้องยอมรับแล้วก็ฟังคนอื่นดูฟังแล้วคิดตามทุกคนไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้โง่หรือคนคนนี้ฉลาดลองคิดดูสิว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่อย่าทิ้งการเสนอของคนอื่นอย่างตัวเองเนี่ยเรียนรู้ที่จะฟังการนำเสนอของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดตามดูสิว่าถ้าเราทำตามเขาเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะได้อะไรมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราที่ต้องการหรือเปล่าไอ้ตรงที่เราคิดนั่นแหละค่ะในสิ่งที่เขานำเสนอมันคือการหัดยอมรับคนอื่นบางทีเนี่ยมันเรื่องที่คิดอาจจะไม่มีประโยชน์แต่วิธีการฝึกความคิดฝึกการยอมรับนั่นแหละมันคือประโยชน์เรามองที่ประโยชน์ของผลกันเป็นส่วนใหญ่จนเราลืมว่าจริงๆแล้ววิธีการมันก็มีประโยชน์อย่างเช่นหลายคนที่ใส่บาตรพระแล้วก็บอกว่าพระเนี่ยมีคนใส่บาตรเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจึงไม่ใส่ถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ถูกคือมันผลที่ได้รับอ่ะบางทีมันไปกองที่เดียวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมองตามหลักของบุญคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปบ่อยๆสำหรับเรื่องของวิบัติกับสมบัติคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีวิบัติมาเป็นของตัวเองแล้วก็มีสมบัติเป็นของตัวเองอย่างเช่นอย่างคุณกบประพัสราจริงชอบเขานะคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ขออนุญาตอาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองจะบอกว่าตัวเองชอบคือคุณกบประพัสราเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านมากเลยอยู่กาญจนบุรีแต่เป็นผู้หญิงสวยนี่คือสมบัติเป็นผู้หญิงสวยมาทำงานโรงงานนะคะท่านได้ดีทำทำงานโรงงานในกรุงเทพเป็นสาวโรงงานแต่สิ่งนึงที่มีความโดดเด่นของคุณกบประพัสราเนี่ยก็คือความกตัญญูคุณกบบอกว่าเคยฟังสัมภาษณ์เขาเนี่ยเมื่อสมัยเขาเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ใหม่ๆเลยนะตอนนั้นแล้วก็ชื่นชมมากเลยอ่ะเราเอาเรื่องนี้เพื่อที่มาเป็นตัวอย่างของคำว่าบุญบาปแล้วก็วิบัติแล้วก็สมบัติกันเราไม่ได้เอาเขามาพูดถึงในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อยากจะเล่าอะค่ะว่าเรื่องราวของคุณกบประพัสราเนี่ยตัวเองชื่นชมนะชื่นชมมากคือคุณกบประพัสราเป็นคนสวยเล่านิดหนึ่งนะเป็นคนสวยแล้วก็มาทำงานโรงงานค่ะคุณกบเล่าให้ฟังว่าในการสัมภาษณ์นะคะไม่ได้คุยจริงๆเคยเจอบ่อยเพราะว่าจบคุณกบประพัสราเนี่ยจบปริญญาเอกที่มจร.เคยเจอกันอยู่นะคะคุณกบเนี่ยจากสาวโรงงานนะคะพูดอย่างนี้จากสาวโรงงานแกบอกว่าเงินเดือนแรกเนี่ยทราบหรือเปล่าเขาว่าคุณกบเอาไปทำอะไรทุกคนมันมีหัวใจเป็นของตัวเองอะทุกคนมีกิเลสทุกคนมีความต้องการทุกคนมีอะไรหลายอย่างมันจะมีความคิดแวบแรกขึ้นมาว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะไปทำอะไรคุณกบประพัสราซื้อผ้านวมอะน่าจะ6ผืนหรือ5ผืนได้ผ้านวมที่ราคาไม่แพงเตรียมสมัยก่อนแกบอกว่า
ที่บ้านแกหนาวมากนึกถึงผ้าห่มอุ่นๆอยากจะให้แม่เนี่ยได้ห่มถ้ามีเงินเนี่ยจะซื้อผ้าห่มให้แม่อันนี้คือการสัมภาษณ์หลังจากที่เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะแกก็ไปซื้อผ้าห่มมาแกบอกมีความสุขมากเลยพอซื้อผ้าห่มมาเนี่ยกองเอาไว้เนี่ย5ผืน6ผืนเนี่ยแกกระโดดลงไปในผ้าห่มแล้วมีความสุขที่สุดเลยที่จะเอาผ้าห่มอันนั้นไปให้แม่นอกจากจะมีสมบัติเขาเรียกว่า อุปธิไม่ใช่อุปธิจำชื่อภาษาบาลีไม่ได้นะคะลักษณะของความสวยเนี่ยก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติของคุณกบแล้วเนี่ยจิตใจที่ดีงามเนี่ยก็เป็นสมบัติที่ดีด้วยเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าใครเนี่ยจะไม่เห็นความสวยงามของใจเราเมื่อเวลามันมาถึงมันจะพิสูจน์เองหรือเราไปเจอคนที่ไม่ดีทำความชั่วอะไรต่างๆแล้วคนอื่นไม่เห็นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปประกาศเดี๋ยวสิ่งที่เขาทำมันจะปรากฏเองอย่างคุณประกบพระตาทำแบบเนี้ยพลังงานของจิตที่มันฉายออกมาเนี่ยเขาเรียกออร่าของบุญมันออกมาเขาก็เกิดความเจริญอ่ะจนเรียนจบปริญญาเอกได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภรรยาของผู้ที่มีรายได้มีฐานะระดับประเทศเพราะไม่ใช่เฉพาะหน้าตาแต่มันเป็นเพราะบุญอันนี้ชื่นชมอ่ะมันชื่นชมคือคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การใช้พออันเนี้ยไปเกิดอยู่ในกลางป่ากลางดงแท้แต่สามารถที่จะมาได้ความเจริญรุ่งเรืองในเมืองได้แต่บางคนซะอีกที่เกิดมาท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองต่างๆมีความรวยทุกอย่างแต่ว่ากับต้องขออภัยอันนี้ขออนุญาตไม่พูดชื่อนะคะแต่ขอพูดเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนที่ไม่ดีเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากจะพูดชื่อเท่าไหร่อย่างมีภรรยาของเรียกว่าระดับต้นๆของประเทศที่ใครๆถ้าพูดเรื่องนี้ปุ๊บใครๆก็รู้จักนะก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันเข้ามาอยู่ในเขตของเรียกว่าในเขตของผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในระดับนึงอะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเด็กในบ้านเป็นเด็กในที่นั้นเนี่ยจนได้เป็นภรรยาได้แต่งงานยกขึ้นมาเป็นภรรยาสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ไม่รักดีจากที่เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันเหมือนก็เส้นทางเดียวกันเลยหน้าตาก็ไม่ได้สวยเหมือนกับเขาด้วยแต่ถือว่ามีบุญเยอะได้แต่งงานกับคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะแล้วได้รับความรักมากขับรถเฟอร์รารี่อ่ะขับรถเฟอร์รารี่อย่างดีแต่ปรากฏว่ามันวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ทำอะไรไปตามหาชู้หนีไปส่วนผู้ชายก็อายุเยอะก็ตามรักจนอันนี้ข่าวไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จเรื่องของการวางยาพิษอยากหรือรักผู้ชายจนวางยาพิษหรือไม่วางก็ไม่รู้อันนี้อีกเรื่องนึงเป็นข่าวซึ่งเราไม่รู้ค่ะเหตุการณ์แต่ว่าผลเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาไปตามข่าวเป็นสกู๊ปข่าวพิเศษไปตามดูเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในก็ไซต์งานก่อสร้างมีลูก2คนดูไม่ได้เลยจากคนที่ขับรถเฟอร์รารี่แพงๆเป็น10ล้านเขาไม่รักดีถ้าเขารักดีเขาซื่อสัตย์เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้แล้วผู้ชายก็เจ้าชู้มากที่ไปอยู่ด้วยตามหนีไปอยู่เขาเจ้าชู้ก็ถูกนอกใจมั่งอะไรบ้างหาความสุขไม่ได้เลย
คือพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังปล่อยให้ใจของเราเนี่ยดิ้นไปตามอำนาจของกรรมเนี่ยโดยเฉพาะคนฉลาดฉลาดคนฉลาดในทางโลกเนี่ยมักจะโง่ในเรื่องของกรรมไม่ทันอารมณ์ตัวเองสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัววิ่งไปตามความอยากแล้วก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จนี่คือความน่ากลัวของวิบากกรรมในอนาคตที่ได้รับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสต่างๆเนี่ยอุปกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยรักษากุศลเอาไว้พระองค์ตรัสว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือที่คนเนี่ยจะต้องข้ามไปเนี่ยข้ามน้ำหรือลอยอยู่ในน้ำเนี่ยตราบใดที่เรายังอยู่บนเรืออยู่เนี่ยเราก็ปลอดภัยจากการที่เราจะตกไปในน้ำไม่จมน้ำตายกุศลก็เป็นเช่นนั้นตราบใดที่จิตของเราเนี่ยมันยังมีกุศลอยู่มันก็จะไม่ตกลงไปในทางที่ชั่วดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปกิเลสเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำส่วนตัวบุญเนี่ยหรือกุศลทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือหากจิตใจของคุณเนี่ยเกาะยึดมั่นอยู่ในบุญเอาไว้มันก็จะไม่ตกไปสู่อุปกิเลสทั้งหลายแล้วก็นำพฤติกรรมของคุณไปในทางที่ชั่วแต่ถ้าเกิดจิตใจของคุณเนี่ยมันขาดการประคับประคองด้วยความเป็นกุศลซะแล้วมันก็จะตกไปสู่ความเป็นจิตที่ชั่วนะคะอย่างเช่นเราจิตของเราเนี่ยตกเป็นอยู่ในอุปกิเลสตัวอติมานะเนี่ยคือตัวดูถูกดูหมิ่นคนอื่นมันเกิดขึ้นจากความหยิ่งผยองเกิดขึ้นจากความดีงามของเรานี่แหละแต่ว่าความดีงามของเราเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรมันผิดตรงที่เราเนี่ยยึดมันขึ้นมาพอเรายึดมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจึงกลายเป็นตัวมานะดูถูกคนอื่นเขาจิตใจที่มันดูถูกคนอื่นเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าอุปกิเลสอติมานะคือมานะเนี่ยถือตัวยังไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีคนอื่นเกี่ยวข้องแหละแต่ถือตัวเองแต่พอมันมีการดูหมิ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอติละมันเป็นการดูถูกอะจิตใจที่มันดูหมิ่นสู้เราไม่ได้เราดีเราเก่งเราเด่นเราดังแล้วพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะส่ออุปนิสัยระยะเวลาตลอดมาตั้งแต่ตัวเองได้เรียนอภิธรรมมาก็หลายสิบปีก็เอาวิชาที่เรียนมาเนี่ยมาใช้สังเกตกิเลสของใจตัวเองแล้วก็ดูพฤติกรรมที่ส่งออกมาของคนอื่นแล้วก็ต้องดูใจตัวเองอีกทีนึงว่าพอพฤติกรรมที่เขาส่งมาแล้วมันขาดความจริงใจมันเสแสร้งหรือมันไม่ดีนะต้องกลับมาดูที่ใจตัวเองว่าเรารังเกียจพฤติกรรมของเขาหรือเปล่าต้องฝึกค่ะต้องบอกตรงๆเลยว่าแรกๆรังเกียจนะเพราะว่าเหมือนกับเรารู้ว่าสิ่งไหนมันไม่ดีมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชอบแต่พอวันนึงเนี่ยเราเข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นน่ะเรากลับนึกสงสารคนที่วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยืนมากคนเราเกิดมาเนี่ยอายุมันไม่เกิน100ปีเอาเต็มที่ให้7 80แล้วใช้มากี่ปีแล้วแล้วก็ยังเอาชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสโดยที่ไม่เอาสติขึ้นมาเนี่ยมันคือชีวิตที่น่าสงสารมากกว่าที่เราเนี่ยจะไปเกลียดเขาพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความปรารถนาดีต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าความปรารถนาดีมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้แต่ถ้าเกิดเรามีความปรารถนาดีแล้วเราช่วยเหลือคนอื่นเขาเรียกกรุณาเมตตาแล้วก็กรุณากรุณาคือเราช่วยเขาเพราะว่ามันช่วยได้
ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณสมบัติของพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่3อย่างคือ 1. พระบริสุทธิ์ที่คุณ 2. พระกรุณาที่คุณและ 3. พระปัญญาที่คุณแต่ว่าจะไม่มีเมตตาที่คุณเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีเมตตาสูงอยู่แล้วแต่ว่าจะช่วยใครได้หรือช่วยใครไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยได้อะการปล่อยไปไม่ใช่ใจร้ายแต่การปล่อยไปคือการวางใจที่จะทำอย่างอื่นให้เป็นประโยชน์มากกว่ามันฝืนไม่ได้คนที่จะไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรุณามันคือช่วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนว่าที่เกิดมาจะถูกช่วยได้เราเองเราก็ต้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือเช่นการศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีความพร้อมในการฟังถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราไม่พร้อมในการฟังเนี่ยเราจะไม่มีทางเข้าใจอะไรเลยใจมันไม่เปิดแต่ถ้าเกิดใจมันเปิดโอ้โหการเรียนธรรมะเนี่ยมันมีความสุขที่สุดเลยค่ะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นอติมานะเนี่ยมันละเอียดมากตราบใดที่เรายังไม่เห็นกิเลสในตัวของเราว่าเราเนี่ยมีความยินดีมีความยึดถือมีความถือตัวแค่ไหนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าเราทำงานน่ะทางพุทธศาสนาทำงานเผยแผ่มันอยู่กับสื่อค่ะมันอยู่กับสื่อมีทั้งวิทยุตอนนี้มีทั้งออนไลน์มีทั้งเมื่อก่อนก็ออกดีดีทีวีด้วยคนก็รู้จักเยอะถ้าเกิดว่าเราขาดสติเราไม่เท่าทันอารมณ์สวัสดีค่ะพี่ต๋อมเราไม่เท่าทันอารมณ์มันจะหลงตัวเองมันจะรู้สึกว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันสอนกรรมฐานฉันจัดรายการวิทยุฉันออกทีวีอะไรเงี้ยในสิ่งที่ตัวเองทำที่ยากมากๆคือพยายามที่จะอยู่กับตัวเองว่าเราเป็นคือใครพยายามที่จะไม่หลงตัวเองแล้วก็จะบอกตัวเองเสมอในขณะที่อยู่ตรงนั้นว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรพยายามเกาะหน้าที่เอาไว้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่มีไอ้ตัวทิฏฐิมานะพวกนี้เกิดขึ้นมาเกาะหน้าที่ไว้อย่างดีจนบางทีเนี่ยคนบางคนก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นมีอยู่ช่วงนึงจำได้ไปออกโรงทานแล้วทำเองค่ะเป็นการทำครัวแรกๆอย่างจากที่เป็นวิปัสสนาจารย์ทำเองนะคะทำเองคือทำตอนนั้นจำได้ว่าทำโรงทานผัดซีอิ๊วก็ทำเองทุกกระทะเลยพอทำเองทุกกระทะปุ๊บมีคนบอกว่าสร้างภาพเป็นถึงเขาพูดดูดีอ่ะเขาก็หวังดีนะเป็นถึงวิปัสสนาจารย์ทำไมต้องมานั่งผัดซีอิ๊วเองทำไมไม่ให้คนอื่นทำบึ้บนั้นพอเราฟังแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรคนที่พูดคือทราบนะคะว่าใครก็มองว่าคนคนนี้เขานับถือเราเขามองว่าเราไม่น่าทำเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากลไกของบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำความพยายามในการทำอ่ะมันจะส่งให้พลังของบุญเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าเรามีเงินเราโอนเงินเราทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้บุญส่วนหนึ่งมันได้บุญในส่วนนั้นอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราลงมือทำเองเนี่ยมันเป็นความพยายามมันทำให้บุญนั้นเนี่ยมีกำลังมากขึ้นอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานว่าอย่างตัวเองทำกับข้าวทำอะไรวันอย่างเงี้ยมีคนก็ใส่ร้ายมั่งพูดให้คนมองเราว่าเรามีกิเลสนะปรุงแต่งอะไรเงี้ยปรุงแต่งอาหารกิเลสเยอะอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพียงแค่รู้สึกว่าความรู้ของเขามีแค่นั้นรู้สึกแค่นั้นจริงนะเขามีความรู้แค่นั้นเขาถึงจะพูดได้แค่นั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศล
หรือไม่ว่าจะเป็นอกุศลเนี่ยมันต้องปรุงแต่งทั้งนั้นสติปัญญาวิริยะศรัทธาความเพียรสมาธิทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตค่ะเรียกว่าเจตสิกคุณไม่มีความรู้ต่างหากคุณเลยว่าคนอื่นว่าเขาปรุงแต่งเขากำลังปรุงแต่งด้วยความเพียรเขากำลังปรุงแต่งด้วยปัญญาเขากำลังปรุงแต่งด้วยความเมตตาต่างหากเขากำลังจะเกาะกุศลเอาไว้เพื่อไม่ให้จิตของเขาเนี่ยตกต่ำเพราะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ในเรือมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะต้องลงต่ำเสมอธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะลงสู่ที่ต่ำเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเราเกาะเอาไว้เนี่ยเกาะไอ้จิตที่มันปรุงแต่งเป็นกุศลเอาไว้มันก็จะไม่ไปปรุงแต่งเป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดเราไม่เกาะสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นกุศลเอาไว้เนี่ยมันจะไปปรุงแต่งเป็นอกุศลแทนเท่านั้นเองนี่คือธรรมชาติของจิตถ้าเราเข้าใจแต่พอเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็โอ้โหแบบคือทุกวันเนี้ยไม่ได้เคยรังเกียจคนที่พูดแล้วก็นินทาคนอื่นให้ร้ายคนอื่นหรืออะไรเลยแต่มันมองถึงองค์ความรู้ของเขาที่มีมากกว่าว่าเขาขาดความรู้เขาถึงพูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนขาดความรู้ขนาดนี้มันคุยด้วยมันก็ไร้ประโยชน์ที่ไม่พูดด้วยเนี่ยไม่ได้แปลว่าโกรธแต่ที่ไม่ได้พูดด้วยก็คือไม่มีประโยชน์เวลาที่จะสร้างบารมีเนี่ยโอ้โหสิ่งที่จะทำอยู่เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินเราคงจะไม่เสียเวลาคนที่คิดไม่ตรงกันกับเราแล้วเพียงแค่ยึดมั่นถือมั่นในความไม่เข้าใจหรือยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดหรือในพุทธศาสนาเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิค่ะแล้วคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่คนที่จะต้องสมาคมอ่ะถ้าเรายังรักในการเดินไปสู่ความเจริญเนี่ยสิ่งที่เราต้องรักเอาไว้ต่อไปก็คือบุญกุศลเราไม่มีเวลาพอที่จะไปวุ่นวายอะไรกับคนประเภทนั้นแบบนี้เราก็จะจิตใจไม่ตกต่ำค่ะเราไม่ได้เกลียดใครแต่เราเกาะมันคนละแบบกันนะคะการที่เราออกจากใครมาสักคนหนึ่งด้วยความรังเกียจกับการที่เราออกจากใครมาสักคนเพราะเรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่เป็นความดีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวประมาทในอุปกิเลสเนี่ยพูดไปแล้วประมาทเนี่ยมันคือความมัวเมาเช่นขอโทษทีนะคะความมัทะคือความมัวเมามันคู่กับความประมาทที่คุยกันมัทะเนี่ยที่เราคุยกันว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่มันมัวเมาไงมัวเมาในความสวยมัวเมาในลาภยศเกียรติยศมัวเมาในคำชื่นชมของคนอื่นทำให้เราประมาทที่จะไม่ทำความดีบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่เราอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้ระวังสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนก็คือการคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนดีอันนี้คือความน่ากลัวของจิตเพราะว่ามันมีตัวมัวเมาตัวเนี้ยซ่อนอยู่เราว่าเราเป็นคนดีแหละแต่จริงๆมันไม่ดีอันนี้ก็ฝากไว้ความไม่ประมาทเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นตัวเองแล้วก็สามารถเข้าใจคนอื่นได้แล้วก็เราจะอยู่บนโลกใบนี้ยังมีความสุขเพราะว่าเราไม่ประมาทเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายของอุปกิเลสก็คือความประมาทนั่นเองความประมาทก็คือการไม่มีความพยายามเพียงพอที่จะมีสติเราต้องมีความพยายามเพียงพอที่จะให้สติมันอยู่กับเราตลอดอย่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เราขี้เกียจไม่ได้เราต้องขยันทุกรูปแบบไม่ใช่ขยันคือทำงานอย่างเดียวนะขยันคือพยายามมีสติเอาไว้พยายามเกาะความดีเอาไว้อย่าให้จิตใจเนี่ยมันหลุดออกจากความดีเพราะว่าถ้าเกิดจิตใจมันหลุดออกจากความดีมันจะคือตกลงสู่ที่ต่ำทันทีเลยเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เดี๋ยวพอจบรายการนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเลยค่ะเจอกันที่จังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ